เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะรับฟังนะคะดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะ iOS Googleนะคะได้หมดเลยนะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณด้วยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันรวมถึงสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นะคะแล้วก็เรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องจะปรึกษากฎหมายนะคะแล้วก็ความรู้เรื่องของผู้บริโภคด้วยนะคะนำมาฝากกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกัญชาด้วยนะคะท้ายๆเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องแรกเลยอยากจะมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าดิฉันก็ติดตามคดีเรื่องนี้มานักต่อนักเลยนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะต้นปีเพราะว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากนะคะที่ว่าไปซื้อกิฟต์วอยเชอร์ท่องเที่ยวเป็นที่พักรีสอร์ทโรงแรมหรูนะคะระดับพูลวิลล่าปรากฏว่าเป็นเขาเรียกว่าคูปองทิปนะคะไปเข้าพักไม่ได้ค่ะซื้อมาแล้วเข้าพักไม่ได้แต่ตอนแรกๆซื้อมานะคะก็สามารถไปพักได้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ทำให้หลายๆคนที่เคยซื้อนะคะกิฟต์วอเชอร์กับบริษัทนี้ก็ทำให้เชื่อมั่นนะคะเชื่อใจซื้อหลายใบจนกระทั่งซื้อมาขายไปเก็งกำไรเกิดขึ้นซื้อมาแล้วก็มาขายต่อเก็งกำไรกันอีกก็มีหลายคนนะคะที่มีลักษณะในการทำแบบนี้เพราะว่าเขาเคยสัมผัสได้จริงว่าบริษัทนี้โอเคแหละนะคะน่าเชื่อถือจริงๆเกิดเหตุเนี่ยตั้งแต่เริ่มละปีที่แล้วนะปีนี้ต้นปีก็เริ่มร้องเรียนแล้วว่าเอ้ยมันเกิดปัญหานี้ขึ้นก็มีการร้องสื่อนะคะร้องเรียนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามีหลายกลุ่มมากผู้เสียหายเรื่องนี้แต่ล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจบก.ปคบ.นะคะก็สามารถจับกลุ่มตัวเจ้าของบริษัท Color Ocean นะคะที่หลอกขายกิฟต์วอเชอร์ท่องเที่ยวที่พักแต่พักไม่ได้จริงนะคะผู้เสียหายก็โอ้โหดีใจค่ะที่มีการจับกุมตัวได้ผู้เสียหายที่แจ้งปคบเนี่ยประมาณสัก24คนเฉลี่ยแล้วความเสียหายโดยรวมเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านบาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีผู้เสียหายที่อยู่นอกเหนือจากนี้อีกนะคะรวมความเสียหายเนี่ยอาจจะถึงหลัก10ล้านเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายงานเรื่องนี้กันก่อนเดี๋ยวมาพูดคุยในเรื่องคดีว่าตอนนี้เนี่ยจับกุมแล้วจะมีการประกันตัวไปไหมอะไรอย่างไรนะคะไปฟังสกู๊ปเรื่องนี้ค่ะตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาคือนางสาวจุฑารัตน์เจ้าของบริษัท Color Ocean จำกัดและเจ้าของบริษัท Thai Power Generation Thailand จำกัดในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยจับกุมได้เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าพฤติการการกระทำความผิดที่ผ่านมาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2565มีกลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อกิฟต์วอเชอร์ท่องเที่ยวรีสอร์ทย่านพัทยาจังหวัดชลบุรีกับทางบริษัทดังกล่าวโดยมีนางสาวจุฑารัตน์ในฐานะกรรมการบริษัททั้ง2บริษัทได้มีการโพสต์โฆษณาทางเพจอมันทรากรุ๊ปซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยพบว่ามีการโพสต์จำหน่ายบัตรท่องเที่ยวและมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจดังกล่าวด้วยเพื่อแจ้งให้กับลูกค้าทราบถึงโปรโมชั่นต่างๆเป็นระยะมีผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้สั่งซื้อและโอนเงินจองไปให้กับทางผู้ต้องหาแต่เมื่อถึงกำหนดเข้าพักปรากฏว่าไม่สามารถเข้าพักได้ทำให้ได้รับความเสียหายจึงได้มีการร้องทุกข์กับทางพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1บก.ปคบ.เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาดังกล่าวเบื้องต้นมีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์กับทางบก.ปคบ.จำนวน24คนความเสียหายกว่า 1.5 ล้านบาททางพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาต่อศาลอาญาซึ่งในชั้นจับกุมผู้ต้องหาได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาปัญหานี้เริ่มร้องเรียนมาตั้งแต่ต้นปี2565โดยแบ่งกลุ่มผู้เสียหายออกเป็น4กลุ่มคือ1ผู้เสียหายที่ซื้อกิฟต์วอเชอร์แล้วจะเข้าพักเอง2ผู้เสียหายที่ซื้อเพื่อไปขายต่อ
3. ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วให้บริษัทดังกล่าวเช่าแต่ทางบริษัทไม่จ่ายค่าเช่าและ 4. ผู้เสียหายที่เป็นพนักงานบริษัทไม่ได้รับเงินเดือนคาดความเสียหายโดยรวมหลายล้านบาทเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะผู้เสียหายรอคอยการจับกุมพอรู้ว่าจับกุมได้แล้วปรากฏว่าดีใจมากว่าอย่างนั้นเพราะว่าโอ้โหเห็นผู้ต้องหาคนนี้แล้วเนี่ยคือเหมือนเขากระทำความผิดซ้ำๆแล้วก็เหมือนกับไม่สะทกสะท้านก็คือเหมือนกับว่าเฉยๆฉันทำธุรกิจของฉันแบบนี้ทีนี้ล่ะค่ะการจับกุมตัวได้ยากไหมคือเหมือนกับว่าซับซ้อนไหมนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยดีกว่านะคะกับทางพันตำรวจโทปริญญาปาละนะคะรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านปริญญาคะครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินการแล้วก็ผู้ที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้มาแบบเสียงหล่อเลยนะคะไม่ได้อยู่ในห้องส่งกับเรานะคะเอาละค่ะวันนี้รบกวนท่านอีกสักรอบนึงเรื่องคดีนี้นะบังเอิญจริงๆนะคะทางรายการสถานีประชาชนเองก็ติดตามนะคะเรื่องนี้มีการมาร้องเรียนสื่อตั้งแต่มกราคมแล้วค่ะท่านมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์นะคะรวมถึงเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้เห็นบอกว่ามีการไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ปคบ.อีกครั้งหนึ่งมีความคืบหน้ายังไงบ้างนะคะท่านรองคะครับในกรณีนี้ผมก็ต้องขออนุญาตนำเรียนนิดนึงครับอาจจะมองว่าเป็นมีความล่าช้าในการดำเนินการหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะมีการร้องเรียนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็ขอนำเรียนให้ทราบนะครับว่าทางเจ้าที่ตำรวจเรานี้ก็ได้มีการดำเนินการมาโดยตลอดนะครับได้มีการสืบสวนทั้งมีการสืบสวนเส้นทางทางการเงินแล้วก็สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลแล้วก็พยานเอกสารต่างๆนะครับเพื่อที่ให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับก็มีการดำเนินการเรื่อยมานะครับก็อาจจะไม่ทันใจพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเสียหายนิดนึงนะครับแต่ก็ทำมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะขออำนาจศาลในการออกอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาได้นะครับเรียกได้ว่ามีหลักฐานชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะท่านรองใช่ครับหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าเราสืบสวนรวบรวมหลักฐานเนี้ยจากกลุ่มของผู้เสียหายเองนะครับแล้วก็จากพยานที่เป็นเจ้าของที่พักรีสอร์ทอะไรต่างๆรวมทั้งเส้นทางการเงินจากธนาคารนะครับเพื่อประกอบกันหลายอย่างเพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงการกระทำความผิดของผู้ต้องหารายนี้นะครับจริงๆเขาเป็นคูปองทิปจริงๆไหมคะไม่มีคือคนคนนี้มีออฟฟิศไหมคะออฟฟิศมีครับเขาเปิดออฟฟิศไว้ที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ที่หนองปือบางละมุงชลบุรีครับเป็นการไปเช่าอพาร์ตเมนต์เพื่อแรกๆนะครับแล้วก็มีการจ้างงานจ้างพนักงานมาทำงานในเบื้องต้นแต่พนักงานเหล่านั้นก็สุดท้ายก็ไม่รับเงินเดือนนะครับค่ะที่มาร้องเรียนแล้วสุดท้ายก็มีการปิดสำนักงานลงนะครับแรกๆในการดำเนินการของเขาก็มีในลักษณะของการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการซื้อคูปองกิฟต์วอเชอร์พวกนี้ครับเพื่อไปใช้ในการใช้ห้องพักกลุ่มแรกที่มีการซื้อก็คือกลุ่มที่มีการมีความการรู้จักกับเขา มีการดูการรีวิวการขายของเขาผ่านทางเพจของเขานะครับแล้วมีการนำไปใช้ได้จริงแรกๆนะครับช่วงแรกที่มีการนำกิฟต์วอเชอร์เนี่ยไปใช้ได้จริงเพราะว่าเป็นการสร้างความน่าจะถือเพื่อมีการหลอกลวงเมื่อมีการผู้เสียหายเนี่ยมีการเชื่อหลงเชื่อในการเห็นว่ามีการใช้ได้จริงมีการนำไปรีวิวก็เอาละคราวนี้มีการหลงเชื่อกันมีการระดมการไปซื้อแล้วก็มีการคนที่ไปเคยไปใช้ได้จริงก็เชื่อว่ามีการใช้ได้จริงก็ไปซื้อเพื่อ นำไปขายต่อกินกำไรนะครับก็ยิ่งเสียหายเยอะเลยส่วนพี่น้องประชาชนที่ซื้อจำนวนน้อยๆเพื่อไปใช้จริงก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วเนื่องจากว่าที่พักรีสอร์ทอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีการจ่ายค่าเช่าให้เพียงแค่เดือนแรกหรือ2เดือนเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ไม่ได้จ่ายให้กับเจ้าของที่พักอีกเลยซึ่งผู้ที่ซื้อคูปองไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้กิฟต์วอเชอร์เหล่านั้นที่ซื้อไปก็ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปครับผมค่ะหมายถึงวิธีการของผู้ต้องหาเนี่ยคือเขาคูปองตรงนี้เนี่ยเขาปริ้นขึ้นมาเองไหมคะหรือว่าเขาไปดีลกับทางรีสอร์ทยังไง
เขาไปจ้างลงพิมพ์ฮะเขาไปจ้างลงพิมพ์ทําให้ในการจัดทําเป็นทริปไวเชอร์พวกเนี้ยเขาไปจ้างลงพิมพ์มีการพิมพ์ออกมาเป็นปึ้งๆออกมาเนี่ยครับเพื่อนําไปขายต่อตั้งราคาเองใช่มั้ยคะหรือตั้งราคาเองซึ่งเป็นราคาที่ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นโรงแรมรีสอร์ทเขาขายอยู่ห้องธรรมดา1,000 กว่าบาท 2,000 นะครับเขาก็มาขายอยู่ในหลักร้อย300 500ห้องฟูลวิลล่าห้องสวีทแรงต่างซึ่งในบางที่เนี่ยราคาเป็นหมื่นเขาก็ขายอยู่แค่หลักร้อยซึ่งมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างแน่แท้ครับเหมือนเขาเอามารีวิวมาไลฟ์สดใช่ไหมคะแล้วก็แบบลดราคาอะไรประมาณนี้ลดราคากระนำแรงต่างครับผมหูหลักร้อยเหรอคะมีการนำมารีวิวให้เห็นว่าโอเคน่าเที่ยวน่าซื้อน่าใช้นะค่ะสถานที่ตรงนี้น่าพักซึ่งมันก็มีกลุ่มที่ซื้อไปเพื่อขายต่อครับเขาหลงเชื่อเนื่องจากว่าครั้งแรกเขานำไปใช้แล้วมันใช้ได้จริงครับเขาเกิดความเชื่อถือคิดว่ามันใช้ได้จริงแต่เมื่อนำไปขายต่อแล้วมันใช้ไม่ได้ละเพราะว่าเขาไม่ได้มีการนำเงินไปจ่ายให้กับเจ้าของห้องพักเจ้าของรีสอร์ทเหล่านั้นเจ้าของรีสอร์ทเขาก็ไม่ให้คุณที่ใช้กิฟต์วอเชอร์เนี่ยไปแสดงเพื่อเข้าพักเมื่อซื้อไปแล้วเข้าพักเขาก็ไม่ได้ยินยอมให้เข้าพักเนื่องจากว่าทางกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้มีการนำเงินไปชำระค่าห้องพักให้กับเขาแล้วอย่างนี้ครับค่ะถ้าลองค่าขนาดที่ เนี่ยมันเป็นคดีอยู่เนี่ยตั้งแต่สักกุมภาพันธ์มาละแต่จริงๆระหว่างหลังจากกุมภามาเนี่ยเขาก็ยังมีการไลฟ์สดอย่างต่อเนื่องเหมือนกับว่าไม่เป็นไรไปพักตัวนั้นไม่ได้เดี๋ยวฉันหาห้องที่อื่นให้แทนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันเหมือนกับว่าเอ้ยไม่กลัวกฎหมายเลยอ๋อเขาไม่สะทกสะท้านเลยครับขนาดไม่สะทกสะท้านใช่ไหมคะมีการให้การว่ายังไงคะเขาก็ให้การปฏิเสธนะฮะตามสิทธิ์ของเขาปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยที่เราแจ้งข้อหาไปร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันกระทำความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับเขาก็ให้การปฏิเสธเป็นสิทธิ์ของเขาว่าโอเคเขาทำงานเขามีการทำจริงเพียงแต่มีการผิดพลาดทางธุรกิจประมาณนี้ครับซึ่งโดยข้อได้จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเจตนาเขาเนี่ยมีการเจตนาที่จะช่อโกงมาตั้งแต่แรกแล้วครับค่ะก็ไม่ยอมรับแล้วทีนี้เนี่ยดูแล้วมีใครที่ทำร่วมกันกับเขาไหมคะมีหลักฐานทางการสืบสวนเบื้องต้นนะครับทางการสืบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยมีการกระทำเพียงคนเดียวแต่มีการเปิดบริษัทที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเนี่ยถึง2บริษัทโดยใช้ชื่อของผู้ต้องหานี่แหละคนเดียวกันมีการยักย้ายทรัพย์สินจากบัญชีหนึ่งไปบัญชีหนึ่งนะครับเพื่อให้เหมือนยากต่อการติดตามของเจ้าที่ตำรวจแต่ก็ไม่พ้นการสืบสวนสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจนะครับในการสืบค้นในเรื่องนี้นะครับท่านรองคะเห็นบอกว่ามี1บัญชีที่เหลือเงินเศษเป็นหลักเศษเลยเท่าไหร่นะคะบัญชีของเขาที่ตรวจสอบมี2บัญชีนะครับมีเงินเหลืออยู่แค่หลักสตางค์นะครับผมก็ไม่อยากจะพูดให้พี่น้องประชาชนที่ซื้อไปเนี่ยตกใจฉันจะได้เงินฉันคืนไหมใช่ครับว่าเหลือบัญชีเหลือเงินแค่2.56 บาทบัญชีนึงอีกบัญชีนึงเหลือเงินแค่43 สตางค์เนี่ยครับแต่เราก็เพื่อที่จะมีการสืบทรัพย์ไปต่อไปนะครับว่าเงินเหล่านั้นที่เขาได้จากการขายกิฟต์วอเชอร์เนี่ยเขาได้มีการนำไปใช้อะไรบ้างยังไงเพื่อที่จะนำเงินมาคืนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมันต้องทิ้งร่องรอยไว้บ้างแหละใช่ไหมคะท่านรองใช่ครับมันต้องมีร่องรอยบ้างค่ะแต่ผู้ต้องหาคนนี้เขาก็เหมือนทำผิดหลายอย่างนะครับทั้งพรบ.เช็คทั้งการยักยอกไปหลอกลวงให้เขาเช่ารถให้แล้วก็ตัวเองก็เอารถคันนั้นไปขายประมาณนี้ครับผมโอ้โหก็คือไม่ได้ทำในเรื่องแค่คดีกิฟต์วอเชอร์อย่างเดียวใช่ไม่ใช่เพราะคดีกิฟต์วอเชอร์ครับยังมีคดีอื่นที่จะต้องติดตามมาอีกหลายคดีครับผมจริงๆผู้หญิงคนนี้เขามีหมายจับกี่หมายคะพอจะเช็คประวัติได้ใช่ไหมคะหมายจับเนี่ยเคยมีหมายจับคดีเช็คครับแต่มันมีการจับกุมตัวได้แล้วแล้วก็มีการดำเนินคดีไปแต่ยังคดียังไม่สิ้นสุดนะครับก็ยังมีคดีที่ติดตามตัวไปอีกค่ะท่านลองบอกถึงตอนนี้ความคืบหน้าก็คือส่งตัวผู้ต้องหาคนนี้ไปฝากขังแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อ
มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เมื่อวานนะครับก็มีการสอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหาอะไรต่างๆให้ทางทราบแล้วก็วันนี้ได้มีการนำตัวผู้ต้องหาคนนี้ครับไปขออำนาจศาลฝากขังโดยที่ทางพนักงานสอบสวนก็มีการคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหานะครับที่ศาลอาญาครับผมทีนี้จะประชาสัมพันธ์ยังไงเกี่ยวกับคนที่อยากจะเขาเรียกอะไรนะไม่ยังไม่คดีต่างจังหวัดนะคะสภ.ต่างๆอาจจะยังไม่คืบหน้านะคะเขาจะต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะครับผมก็อยากจะนำเรียนให้กับทางพี่น้องประชาชนที่ซื้อคูปองซื้อกิฟต์วอเชอร์ของผู้ต้องหารายนี้ไปนะครับก็ขอให้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสวนท้องที่เกิดเหตุนะครับคือที่เรามีการโอนเงินนะครับค่าซื้อคูปองไปหรือที่บริษัทนี้ตั้งอยู่คือที่หนองตือนะครับหรืออาจจะแจ้งความออนไลน์ก็ได้เพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้เพื่อติดให้เข็ดหลาบต่อการกระทำความผิดนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมาแจ้งความร้องทุกข์ที่บก.ปคบ.นะครับเพราะว่าท่านสามารถแจ้งความที่ท้องที่เกิดเหตุนั่นแหละตามที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าที่ท่านโอนเงินนะครับเห็นบอกว่าไม่ต้องรอออกหมายเรียกครั้งแรกครั้งที่สองไม่ต้องใช่ไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องครับเพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีช่อโกงประชาชนอยู่แล้วเพราะว่าเขาทำความผิดเนี่ยโดยการรีวิวโดยการโพสต์ขายผ่านทางเพจ Facebook ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มันเป็นความฐานความผิดฐานช่อโกงประชาชนอยู่แล้วครับโทษมัน5ปีครับสามารถที่จะออกหมายจับได้เลยนะครับซึ่งพนักงานสวนครับออกหมายจับแล้วก็สามารถที่จะอายัดตัวผู้ต้องหาได้เลยนะครับค่ะทางสน.สภ.ต่างๆจะประสานมาที่บก.ปคบ.เองใช่ไหมคะทางเจ้าที่ตำรวจตามสน.สภ.ต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับมายังบก.ปคบ.เพื่อขออาจจะเป็นแนวทางในการดำเนินคดีหรือให้ขอคำปรึกษาในการดำเนินคดีในลักษณะดังกล่าวเนี่ยโดยที่บก.ปคบ.จะเป็นพี่เลี้ยงให้แต่มันไม่สามารถที่จะส่งเรื่องมาให้ทางบก.ปคบ.เนี่ยดำเนินการได้เพราะว่ามันไม่ได้มีคำสั่งของสำนักงานตำรวจชาติให้ทางบก.ปคบ.เนี่ยเป็นพนักงานส่วนผู้รับผิดชอบเหมือนผมขอยกตัวอย่างเช่นคดีดารุมะซูชิอย่างเงี้ยครับคดีอย่างเงี้ยสำนักงานตำรวจชาติมอบหมายกับทางบก.ปคบ.เป็นพนักงานส่วนผู้รับผิดชอบโรงพักต่างๆจึงสามารถที่จะส่งให้กับบก.ปคบ.ได้แต่คดีอาร์เรอูเชียนเนี่ยไม่มีคำสั่งตลอดฉะนั้นทางสน.สภ.ต่างๆเนี่ยจึงสามารถที่จะรับคำร้องทุกข์และก็ดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้ได้เลยโดยที่พนักงานของพนักงานส่วนของบก.ปคบ.เนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำได้ครับก็คือถ้าเกิดว่ามีหมายจับปุ๊บเนี่ยก็คือไปยื่นต่อศาลใช่ไหมคะที่จะขออายัดตัวใช่อายัดตัวใช่ค่ะขออายัดตัวผู้ต้องหาเหล่านี้เพื่อดำเนินคดีต่อไปครับตอนนี้จะเป็นความผิดในหลายท้องที่ครับผมค่ะตอนนี้จะมีผู้ต้องหาครับมีระยะเวลาไหมคะตอนนี้ก็คือต้องมีเร่งรีบอย่างไรบ้างไม่มีครับไม่มีระยะเวลานะครับคือต้องดำเนินการภายในอายุความก็อายุความน่าจะ10ปีครับแต่ทีนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะประกันตัวในชั้นศาลใช่ไหมคะใช่วันนี้เขาก็ขอประกันตัวนะแต่ผมยังไม่ได้ถามพนักงานสอบสวนเนาะน่าจะศาลไม่น่าจะให้ประกันตัวนะครับความผิดในลักษณะนี้แต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาครับที่จะขอประกันตัวต่อศาลทุกครั้งค่ะท่านรองคะมูลค่าความเสียมูลค่าความเสียท่านรวมหลักหลายล้านเนาะก็พื้นที่ต่างๆก็เร่งทางร้อยเวรหน่อยเผื่อจะได้รีบออกหมายจับแล้วก็มาอายัดตัวแต่ถ้ากรณีที่เขาประกันตัวไปแล้วการอายัดตัวมันจะยังไงคะก็ยื่นต่อศาลได้เลยไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดโรงพักท้องที่เนี่ยได้มีการออกหมายจับแล้วเอาหมายจับไปจับตัวได้เลยครับโอ้เพราะมันต่างกรรมต่างวาระจับท้องที่อยู่แล้วครับจับตัวต่อได้เลยจับตัวอีกครั้งได้เลยครับใช่ครับเขากลัวว่าจะจับยากจับตัวได้อีกครับเขาก็จะจับยากตัวของปคบค่ะไม่ยากหรอกครับไม่ยากเลยครับทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถที่จะมีวิธีการนะครับเหมือนเช่นปคบไปจับนี่แหละไม่ยากเลยสามารถรู้หมดเช็คได้หมดครับว่าทางผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนยังไงครับค่ะเห็นบอกไปจับได้ที่อยุธยาใช่ไหมคะใช่แต่บ้านเขาอยู่ชลบุรีใช่ไหมคะใช่ครับสำนักงานต่างๆอยู่ชลบุรีแต่ไปจับได้ที่อยุธยาครับเหมือนเขาไปเที่ยวหรือเปล่าหรืออะไรใช่ไหมคะคงไม่ใช่หรอครับคงเป็นการอยู่ชลบุรีไม่ได้แล้วอยู่พัทยาไม่ได้แล้วเพราะว่าโจทย์เยอะแถวนั้นโจทย์เยอะเนาะอยู่ไม่ได้ร้อนอะไรอย่างนี้เอาละค่ะท่านรองคะอยากให้ฝากเตือนประชาชนหน่อยในเรื่องของการซื้อกิฟต์วอเชอร์คูปองท่องเที่ยวต่างๆกลัวว่าจะเป็นซ้ำรอยนะคะแบบนี้อีกอะค่ะครับ
ก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในการซื้อจิ๊บไวเชอร์หรือไวเชอร์หรือคูปองอะไรต่างๆเพราะว่ามันมีการหลอกลวงกันเยอะมากในปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคดีเจ็ตตูกิตเตอร์ที่หลอกขายไวเชอร์โรงแรมที่พักของระดับ5ดาวหรือหลายๆบริษัทนะครับมีเยอะมากแม้แต่อย่างเช่นคดีดารุมะซูชิขายคูปองเพื่อรับประทานบุฟเฟ่ต์แซลมอนอย่างเงี้ยครับมันมีการผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็ต้องมีการขอเมื่อเราจะซื้อคูปองอะไรต่างหรือว่าเชื่ออะไรต่างเมื่อให้มีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าที่เราจะไปพักเช่นโรงแรมหรือรีสอร์ทอะไรต่างเนี่ยก็มีคอนเน็กชันมีการดีลกับทางบริษัทเจ้าของไวเชอร์หรือไม่ยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามีการขอให้มีการรีเช็คอะไรหลายๆด้านนะครับผมอยากให้ทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราเชื่อตามที่รีวิวตามที่มีการขายคูปองแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับอยากให้มีการรีเช็คไปหลายๆด้านทั้งความน่าเชื่อถือของบริษัททั้งเจ้าของรีสอร์ทที่พักอะไรต่างๆว่ามีคอนเนคชันมีการประสานงานกับบริษัทที่ขายเจ้าของคูปองเจ้าของไวเชอร์เหล่านี้หรือไม่อย่างไรประมาณนี้ครับได้ก็จะเห็นตัวอย่างหลายๆเคสนะคะท่านรองเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะพันตำรวจโทปริญญาปาละนะคะรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ1บก.ปคบ.ของเราวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะท่านคะครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะก็อยากจะให้เตือนภัยกันบ่อยๆนะในเรื่องของการซื้อคูปองท่องเที่ยวนะต่อเนื่องเลยดีกว่าเพราะว่าคือมันก็เป็นฤดูกาลที่ปลดล็อกแล้วเนาะก็มีการท่องเที่ยวกันอยากไปผ่อนคลายนะคะปรากฏว่ามาเจ อคูปองทิปแบบนี้นะคะทุกคนก็เหมือนกับว่าเอ้ยสูญเงินอะแล้วก็เสียความรู้สึกเสียเวลานะคะเอาละค่ะก็นี่แหละค่ะอย่างท่านรองเตือนภัยไปก็ให้รีเช็คดีๆนะคะตรวจสอบกับทางรีสอร์ทเองเลยก็ได้นะคะว่าเอ๊ะมันมีเจ้านี้มาดีลนะคะไว้จริงไหมยังไงไปเรื่องที่2กันต่อนะคะเรื่องนี้นะคะสังคมก็ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะทั้งวงสนทนาของกลุ่มผู้ปกครองเองก็สนใจนะเรื่องของกัญชาเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่ามันยังไงอ่ะพอเสรีแล้วเนี่ยมันก็จะแพร่หลายไปยังร้านค้าต่างๆเอ๊ะเด็กจะไปซื้ออาหารแล้วมันจะมีส่วนผสมอะไรไหมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของที่บอกว่าช่อดอกกัญชาเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางมพบเองเขาก็มีการนะคะออกมาเสวนาเรื่องนี้นะคะมาเตือนภัยเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าช่อดอกกัญชาขาดมาตรการควบคุมและกำกับอย่างจริงจังนะคะบริโภคอาจอันตรายถึงชีวิตมีการบอกว่าเอ๊ะจี้ไปทางสธ.หน่อยเพื่อจะให้ควบคุมบังคับใช้กฎหมายพร้อมให้มีบทลงโทษด้วยนะคะหลังจากกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่5ตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้การนำช่อดอกใบเปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านและรากใช้เป็นส่วนผสมของอาหารอย่างแพร่หลายตามประกาศของกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำแล้วก็ประกอบหรือว่าปรุงอาหารนะคะในสถานประกอบกิจการอาหารนะ2565มีการกำหนดของสารนะคะเดตราไฮโดรแคนนาบินอลนะคะหรือว่าย่อๆเลย THC นะคะต้องไม่เกินร้อยละ 0.2คำว่าปลดล็อกเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าไม่ได้หมายถึงจะถูกถอดออกจากฤทธิ์ยาเสพติดนะแต่หมายถึงการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้นะคะภายใต้กรอบกฎหมายเพราะแม้ว่ากัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์แต่โทษก็ยังไม่หายไปโดยเฉพาะช่อดอกหรือดอกไม่ควรนำมาปรุงอาหารนะคะเพราะว่ามันมีสาร THC ที่มีฤทธิ์มึนเมาสูงกินแล้วก็เมานั่นเองนะคะสูบกัญชาแล้วเมาก็คือน่าจะมาจากตัวช่อดอกนี่แหละมีข้อมูลจากนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรานะคะรองอธิบดีกรมอนามัยได้ไขข้อข้องใจกับนิตยสารฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะโดยชี้ว่าช่อดอกนะคะหรือว่าดอกไม่แนะนำให้เอามาปรุงอาหารเพราะว่ามีสาร THC สูงเกินไปขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เนี่ย
ก็กำหนดให้ใช้ช่อดอกและดอกสำหรับผลิตยาทางการแพทย์เท่านั้นส่วนการปรุงอาหารนะคะให้ใช้เฉพาะใบสดเท่านั้นค่ะนะคะใบสดสีเขียวๆแต่ละเมนูไม่ควรใช้ใบสดเกิน2ใบใน1มื้อไม่ควรกินเกิน2เมนูที่สำคัญต้องระวังหากนำใบกัญชามาผัดน้ำมันจะยิ่งอันตรายเพราะว่าทั้งผ่านความร้อนแล้วก็น้ำมันจะทำให้สารสกัดเขาเรียกว่า THC เนี่ยออกฤทธิ์ในปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมว่าอย่างนั้นเรื่องนี้พี่นฤมลว่าอย่างไรนะคะมีข้อมูลด้วยนะคะคุณนฤมลเมฆบริสุทธิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์นะคะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ห่วงใยเลยค่ะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะจึงเกิดคำถามว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ตรวจสอบสถานประกอบการนะคะกิจการอาหารและจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าอาหารและเครื่องดื่มเหล่านั้นมีสาร THC นะคะไม่เกินปริมาณที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะกับการจำหน่ายอาหารปรุงสดที่มีส่วนผสมของกัญชานะคะโดยที่ไม่มีมาตรการรองรับรวมทั้งการไม่มีมาตรการควบคุมการขายอาหารทางออนไลน์การขาดการติดตามตรวจสอบและรายงานอย่างเป็นระบบถึงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์นี่แหละค่ะก็เป็นความคิดเห็นแต่ว่าเดี๋ยวเราขยายความกันหน่อยเดี๋ยวเรามีสายของคุณนฤมลเมฆบริสุทธิ์นะรองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราพูดคุยประเด็นนี้กันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณนฤมลสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เห็นในเรื่องของกัญชาอาจจะปรุงในอาหารร้านค้าต่างๆเราไม่รู้เป็นผู้บริโภคอาจจะไปรับประทานและเราร่างกายเราจะรับไหวไหมนะคะหรือว่าจะไปโดนส่วนไหนของกัญชาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ทางมพบอยากจะให้หน่วยงานนะคะมาดูแลหรือควบคุมป้องกันอย่างไรบ้างคะแล้วก็ผู้บริโภคควรสังเกตได้อย่างไรจริงๆมูลนิธิก็เริ่มมีการรณรงค์นะคะให้ติดป้ายในกรณีที่มีการขายกัญชาใช่ไหมคะถ้าเกิดมีการขายเนี่ยหรือมีปริมาณการขายเท่าไหร่เนี่ยก็ควรจะมีระบุไว้ในป้ายแสดงราคาป้ายแสดงตัวสินค้านั้นว่าสินค้าประเภทนี้ใส่ผสมกัญชาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวกฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าให้ใส่ได้ไม่เกิน 0.2 ใช่ไหมคะซึ่งหรือเทียบเท่าปริมาณก็ไม่เกิน2ใบ3ใบแล้วก็ทานไม่เกิน2ใบนะคะแล้วก็การรับประทานก็ไม่ควรจะรับประทานเกิน2เมนูซึ่งแล้วใบที่ใช้เนี่ยก็เป็นใบสดอะไรทำนองเนี้ยซึ่งจริงๆผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจว่ากัญชาสามารถปรุงอาหารได้แต่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่ถึงจะไม่เป็นอันตรายปริมาณนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้บริโภคเดินเข้าไปในร้านอาหารเขาไม่ทราบเลยว่าร้านนี้ผสมกัญชากี่ใบหรือใช้ส่วนผสมที่มันถูกกฎหมายหรือเปล่าเข้ามาผสมละนะคะอย่างเช่นช่อดอกที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาห้ามใช้เลยในกัญชาในปริมาณในอาหารเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเรื่องของเอาไปใช้ในส่วนของทางการแพทย์ได้เท่านั้นอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นเป็นข้อกังวลว่าตอนนี้อาหารผสมกัญชาเนี่ยเป็นที่นิยมเนาะเริ่มนิยมกันมากขึ้นใช่ไหมคะแต่วิธีการที่นิยมเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคหรือดูแลผู้บริโภคถ้าอาหารได้รับผลกระทบหรือเกิดจากปริมาณที่ใส่เกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะนอกจากว่าไปใส่บทกำหนดโทษไว้ว่าคุณไม่ปฏิบัติตามประกาศของอย.ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณจะเจอเรื่องโทษปรับอย่างไรนะคะอันนี้ก็แค่แต่ใครจะไปพิสูจน์ว่าปริมาณที่เขาใช้เนี่ยเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือเปล่านี่ยังเป็นประเด็นค่ะทีนี้การถ้าเกิดว่าบทลงโทษของร้านค้ามีไหมคะตอนนี้คือการเสนอว่าถ้าเกิดว่ามีส่วนผสมของกัญชาในอาหารนี่คุณไม่ปิดประกาศแจ้งให้ผู้บริโภคทราบอะไรอย่างเงี้ยมีโทษหรือยังคะมันมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแต่นี่มันหมายถึงว่าคุณต้องไปตรวจเจอแล้วว่ามันขัดต่อกฎหมายก็คือประกาศห้ามใส่อะไรอย่างเช่นห้ามใช้ดอกใช้ช่อในการผสมอาหารอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้ใครจะเป็นผู้พิสูจน์ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ส่วนนั้นถูกไหมคะแต่เวลาที่มันเกิดจิตร้อนประสาทหรือว่ามันมีอาการที่เป็นผลข้างเคียงจากการที่ใส่ส่วนผสมแบบนั้นเข้าไปเนี่ยใครจะเป็นผู้พิสูจน์หรือใครจะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยหนึ่งเราพบเรื่องกฎหมายที่กำหนดเรื่องห้ามขายกัญชากับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเรายังเห็นว่าคนที่จะซื้อขนมเด็กทั่วไปในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีการขายผสมขนมผสมกัญชาอยู่แล้วซึ่งคนที่ซื้อขนมนี้ไปรับประทานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20นั้นแน่นอนอันนี้เราก็เลยเห็นเป็นประเด็นว่าอันเนี้ยมันจะมีมาตรการยอมการที่มีเปิดให้ขายในขนมที่เป็นขนมเด็กทั่วไปหรือขนมที่มันไม่สามารถจะไปคุมพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เนี่ยมันเป็นการสุ่มเสี่ยงหรือขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะคะนี้เราคิดว่าหน่วยงานรัฐก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบหรือการดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยนอกจากนี้ทางมพบเนี่ยมีข้อเสนออีกไหมคะในมุมมองอื่นๆเราคิดว่าอย.ก็ควรจะกำหนดเรื่องสินค้าที่จะใช้กัญชาเป็นส่วนผสมนะคะอย่างเช่นสินค้าที่มีผู้บริโภคที่เป็นเด็กหรือสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรเนี่ยคุณห้ามเขาแต่คุณไม่ได้ห้ามสินค้าที่เขาต้องซื้อถูกไหมคะเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะซื้อเนี่ยหรือเอาไปใช้โดยที่เขาไม่ทราบมาก่อนเนี่ยมันเป็นไปได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นขนมเด็กทั่วไปในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมีผู้ใหญ่คนไหนที่ซื้อขนมไปรับประทานกันเองก็มีนะคะแต่มันก็คงจะไม่สามารถที่จะไประงับกระแสกับเด็กอายุที่ไม่ถึง20ได้เพราะมันเป็นกระแสดังอยู่ว่ากัญชาสามารถรับประทานได้ใช่ไหมคะเห็นมีตู้หยอดเหรียญมาตรการควบคุมอย่างนี้ก็ยังไม่มีเลยยังเจอตู้หยอดเหรียญที่เป็นน้ำดื่มผสมกัญชาด้วยเหมือนกันต้องนะคะใช่ค่ะคือตอนนี้ปริมาณอาหารที่เราดูเนี่ยว่าฉลากเขาระบุแหละจะถามว่าในเมื่อคุณบอกว่าห้ามจำหน่ายกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยมันห้ามจำหน่ายกัญชาใช่ไหมแต่กัญชาสามารถผสมในอาหารได้ขายให้กับคนอายุ20ปีได้มันขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าถึงออกไหมคะเพราะนั้นถ้ากฎหมายไปตีกรอบเรื่องคนอายุของการขายใบหมายถึงว่าขายเฉพาะใบสดหรือขายเฉพาะตัวกันต้นกัญชาเนี่ยห้ามขายกับเด็กเนี่ยอันนี้เฉพาะเรื่องนั้นใบกัญชาเนี่ยเฉพาะเรื่องนั้นหรือเปล่านะคะแต่คุณไม่สามารถจะไปห้ามคนที่ผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมกัญชาเพื่อไปจำหน่ายกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เป็นข้อกังวลพี่ณรมนคะแล้วเรื่องสินค้าด้วยน่าจะดีเรื่องเห็นบอกว่ามันมีการทำแคมเปญใช่ไหมคะให้ผู้บริโภคที่สนใจมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่นะคะธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมกัญชาในอาหารให้ติดป้ายประกาศหน้าร้านว่าร้านนี้ไม่มีกัญชาส่วนร้านที่ใช้กัญชาเป็นส่วนผสมควรติดป้ายบอกให้ชัดเจนว่ามีการใช้กัญชาใช่ไหมคะตรงนี้แคมเปญนี้พอจะเป็นไปได้แล้วใช่ไหมคะหรือยังไรก็มีเราก็เห็นป้ายนี้ติดอยู่ตามร้านนะคะที่เขามีบางร้านเขาใช้ป้ายนี้อยู่นะคะว่าร้านเขาไม่มีอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเขาก็ยืนยันเพราะเราเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการที่กล้าออกมายืนยันเนี่ยถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเนาะค่ะการรณรงค์เนี้ยก็สามารถที่จะใช้ภาพที่มูลนิธิอะค่ะใส่ไว้ในเพจเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะคืออาจจะเอาไปปริ้นแล้วเอาไปติดเป็นสติ๊กเกอร์หน้าร้านตัวเองก็ได้นะคะเรื่องนี้นอกจากจะเสนอเรื่องอะผู้ที่จะผลิตเนี่ยมันจะต้องมีการสุ่มไปตรวจโรงงานมันมีกี่โรงงานที่ผลิตด้วยนะคะคุณณรมนใช่ไหมคะอันนี้เราก็ตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมคะเนี่ยตอนนี้คือพอเปิดเซรีอะค่ะพอเปิดเสรีเรื่องการที่จะมีใส่อาหารได้เนี่ยมันก็มีทั้งอาหารที่ปรุงสุกแล้วขายเลยถูกไหมคะซึ่งเราก็จะเห็นตามห้างสรรพสินค้าอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยถามว่าใครเป็นคนไปซื้อผู้บริโภคท่านผู้บริโภคแล้วใครไปนั่งตรวจสอบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า20ไปซื้อหรือเปล่า มันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะจะถามว่าถ้าเรายังมีการจำหน่ายแบบนี้เนี่ยแล้วยังพบว่าเหมือนแต่ก่อนเราเคยพูดถึงการขายสุราใช่ไหมคะและปัจจุบันหรือบุหรี่
ที่มีเด็กอายุต่ำกว่าเท่าไหร่ที่ซื้อบุหรี่ไม่ได้หรือซื้อสุราไม่ได้ใช่ไหมคะกฎหมายออกเอาไว้เนาะแต่วิธีการที่เราเรียกว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเข้มข้นขนาดไหนอันนี้สำคัญกว่าเพราะกฎหมายก็แค่ออกมาแต่คนที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างไรอันนี้เพราะมันจะเห็นว่ากฎหมายออกมาเพื่อป้องปรามหรือป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจับเป็นว่ายังมีสินค้าหรือกลุ่มสินค้าที่เข้าไปเจาะตลาดของเยาวชนของเด็กที่มันมีส่วนผสมของกัญชาทั้งที่คุณก็ออกกฎหมายว่าห้ามขายกับเด็กที่ต่ำกว่าอายุห้ามขายกับคนที่อายุต่ำกว่า20ปีเด็กสตรีมีครรภ์ใช่ไหมคะสตรีมีครรภ์นี่ให้นมบุตรอะไรตรงนี้ตรงนี้เป็นข้อห้ามจะถามว่ามันจะไปควบคุมเรื่องพวกนี้ยังไงอันนี้เราก็ยังเห็นปัญหาเห็นปัญหาอยู่เนาะแล้วก็จะเป็นรวบรวมสะท้อนไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่จะมาควบคุมอย่างจริงจังนะคะคุณณรมนใช่ไหมคะค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็ฝากเรื่องนี้อาจจะต้องสะท้อนถึงผู้บริโภคที่ยังเข้าใจว่ารับประทานได้อยู่ค่ะเพราะว่าหนึ่งปัจจุบันเนี่ยกัญชาเนี่ยมันมีผลต่อระบบประสาทระบบที่มันเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่กินหรือคนที่มีภาวะที่ไม่น่าจะรับประทานได้เนี่ยค่ะหรือมีภาวะเสี่ยงมันอาจจะเจอปัญหาซึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราคิดว่ากระแสกัญชาที่มีผลการทดสอบออกมาแล้วว่ามันสามารถรับประทานได้แล้วก็ถือว่าเป็นยาบางคนก็อ้างว่าเป็นสรรพคุณทางยาอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ามันสามารถใช้เป็นอาหารโดยทั่วไปได้มีมันก็เลยเป็นประเด็นว่ามันจะควบคุมลำบากนะคะมีบางแห่งออกมาตรการมาแล้วก็ควรจะมีมาตรการป้องปรามให้มันบังคับให้กฎหมายให้มันเข้มข้นขึ้นค่ะใช่มีบางแห่งที่เขาเหมือนกับผลิตสกัดมาเป็นแคปซูลยาค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เราไม่รู้ไงว่าส่วนผสมเขาใช้อะไรบ้างเนาะอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องแจ้งไปทางหน่วยงานให้มีการตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะคุณธนมนใช่ค่ะก็คิดว่าเรื่องของการรณรงค์ให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องออกแคมเปญรณรงค์ให้ชัดเจนว่าส่วนไหนที่อนุญาตให้ใช้ส่วนไหนที่ไม่อนุญาตให้ใช้เพราะว่าการประกาศที่ออกมาแต่ละตัวเนี่ยค่ะก็เห็นข้อมูลอยู่ว่ามันมีส่วนที่ทั้งห้ามใช้อย่างเช่นเปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านสาขาใบเนี่ยก็ใช้ได้แต่ใบสดนะคะส่วนที่เป็นช่อหรือเป็นดอกเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทเพราะนั้นก็ใช้ได้แต่เฉพาะในทางการแพทย์เท่านั้นส่วนใบที่จะใช้เนี่ยมันก็ใช้ได้แค่2ใบนะคะเพราะว่าน้ำหนักที่มันคิดออกมาเนี่ยก็คือ 0.2 ที่เป็นน้ำหนักที่ตากแห้งแล้วเนาะเพราะนั้นก็ช่างมาปริมาณก็คือ2ใบนั่นแหละค่ะหั่นๆแล้วก็เหลือ2ใบแต่ตอนนี้มันก็ขายกันโดยทั่วไปโดยที่ไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยหั่นได้2ใบหรือว่าหั่นกันเป็นเยอะแยะมากมายเนาะคนที่ไม่รับผลกระทบก็ไม่มีปัญหาแต่คนที่เป็นคนกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กหรือสตรีมีครรภ์หรือคนท้องเนี่ยนะคะอาจจะเจอภาวะพวกนี้ไปด้วยค่ะก็ฝากผู้บริโภคไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณณรมนเมฆบริสุทธิ์นะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมากๆนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็สะท้อนถึงบทบาทนะคะที่เราจะต้องเป็นปากเสียงแหละค่ะที่จะมีส่วนในการนะช่วยกันตรวจสอบแล้วก็สะท้อนไปทางภาครัฐด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะตัดสินใจเลือกซื้อค่ะผู้บริโภคเป็นหลักค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลความรู้เรื่องของกัญชานะคะเด็กแล้วก็สตรีมีครรภ์ก็อาจจะได้รับผลกระทบแต่คนที่อ่ะไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็ต้องรู้แหละว่าจะต้องกินส่วนไหนรวมถึงร้านค้าต่างๆนะคะอยากจะให้ความร่วมมือในเรื่องของทำแคมเปญนะคะดีๆทำป้ายติดไว้ว่าร้านนี้มีนะคะส่วนผสมของกัญชาไหมในอาหารช่วยๆกันนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุนะคะต่ำกว่า20คิดก่อนเชื่อของเราวันนี้นะคะเรื่องของผมเปียกทำให้เป็นหวัดนะคะง่ายจริงหรือไม่ไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิไพรพงศ์นะคะเราจะนำเรื่องใกล้ตัวมาคุยกันแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่เป็นงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของผมเปียกถ้าผมเปียกแล้วเราไม่รีบทำให้แห้งเนี่ยเช่นสระผมตอนกลางคืนหรือเปียกฝนมาจากนอกบ้านเนี่ยนะคะถ้าเราไม่รีบทำให้แห้งแล้วนอนอาจจะทำให้คันหัวผมเป็นเชื้อราเพราะว่ามันมีความเปียกชื้นอยู่นานใช่ไหมคะเคยได้ยินข้อมูลนี้เหมือนกันว่าถ้าผมเปียกแล้วไม่รีบทำให้แห้งอาจจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายข้อมูลนี้จริงหรือไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อะไรออกมาอธิบายเรื่องนี้บ้างเราต้องไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเรื่องของผมเปียกบางคนชอบสระผมเวลากลางคืนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีอุปกรณ์เช่นดรายเป่าผมมาเป่าให้มันแห้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีดรายเป่าผมบางคนอย่างดิฉันเนี่ยชอบสระผมตอนกลางคืนจนถูกทักว่าทำไมสระผมตอนกลางคืนอาจจะทำให้เป็นหวัดได้นะแต่ดิฉันก็เถียงไปว่าดิฉันใช้ดรายเป่าผมให้มันแห้งแล้วไงก็คงไม่เป็นหวัดหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ผมเปียกทำให้เป็นหวัดได้ง่ายจริงหรือคะอาจารย์คือเวลาเราจะเป็นหวัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือภูมิต้านทานต่ำลงเพราะว่าพวกเชื้อโรคที่ทำให้เกิดหวัดเนี่ยเช่นพวกไวรัสตระกูลโคโรนาเนี่ยมันจะมีอยู่ทั่วไปไม่ใช่ว่าโคโรนาไวรัสที่มาทำให้เกิดโควิด -19 เดี๋ยวเพิ่งมาความจริงตระกูลเขาเนี่ยมีอยู่เยอะเพียงแต่เขากลายพันธุ์มาเป็นโควิด -19 ซึ่งทำให้อันตรายมากดังนั้นเนี่ยการที่เราผมเปียกแล้วถ้าเป็นกลางวันอุณหภูมิสูงไม่ได้เย็นไม่ได้อยู่ห้องแอร์ให้เย็นๆเนี่ยนะภูมิต้านทานเราเนี่ยก็จะยังไม่ตกไม่ต่ำภูมิต้านทานมนุษย์หรือแม้กระทั่งสัตว์ไปถึงปลาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีถ้าอุณหภูมิต่ำลงเราจะสังเกตว่าปลาที่อยู่ในน้ำที่เขาเลี้ยงในบ่อในกระชังอะไรก็ตามเนี่ยถ้าน้ำเย็นลงมากๆเนี่ยมันจะติดเชื้อตายเพราะว่าภูมิต้านทานมันต่ำลงค่ะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะผมถูกสอนมาเหมือนกันว่าออกไปนอกบ้านถ้าเปียกฝนกลับบ้านให้รีบสระผมให้สะอาดและเช็ดผมให้แห้งซึ่งความจริงอันนั้นก็จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าฝนนอกบ้านเนี่ยสกปรกเรามีขี้ฝุ่นเยอะใช่ไหมในขี้ฝุ่นก็มีเชื้อโรคมีไวรัสมีแบคทีเรียอยู่และทำให้เป็นหวัดได้ประเด็นคือถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยอย่าง CDC ของอเมริกาเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับกรมควบคุมโรคเขาให้ความเห็นเลยว่าผมเปียกไม่ได้ทำให้เป็นหวัดการจะเป็นหวัดได้ก็คือไปสัมผัสเชื้อไวรัสมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณผมเปียกแล้วอยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหนและบ้านสะอาดไม่มีเชื้อโรคมากเนี่ยคุณไม่เป็นหวัดหรอกเพียงแต่คุณจะรำคาญแต่ถ้าคุณนอนคุณนอนเมื่อผมเปียกเนี่ยเปียกหมอนแล้วคุณมีสิทธิ์จะเจอกับเชื้อราเพราะเชื้อราก็มีทั่วไปในสิ่งแวดล้อมคือราเนี่ยต้องการความชื้นไม่สูงมากไม่ถึงก็ต้องเป็นแฉะแค่ชิ้นชื้น 5-60% ของความชื้นสัมผัสเนี่ยราขึ้นได้เพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำว่าต้องพยายามทำให้มันแห้งผู้ชายอาจจะมีปัญหาน้อยกว่าเพราะผู้ชายผมสั้นอย่างผมเนี่ยผมสระผมทุกคืนนะแล้วผมก็เช็ดถั่วธรรมดาไม่ได้ใช้ดายอ่ะเช็ดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วอ๋อเหรออาจารย์เป่าพัดลมไหมไม่เป่าผมเช็ดจนแบบเกือบแห้งแล้วผมก็ยังไม่นอนทันทีผมก็จะดูทีวีสักพักนึงแล้วก็นอนคือผมสั้นมากเพราะมันบางด้วยอ่ะมันเริ่มบางลงตามวัยอ่ะนะสรุปแล้วก็คือว่าถ้าผมเปียกหรือสระผมถ้าอยู่ในบ้านไม่มีเชื้อไวรัสก็ไม่เสี่ยงทำให้เป็นหวัดถูกไหมฮะอาจารย์ไม่เสี่ยงแต่ว่ามันมีงานวิจัยที่น่าสนใจนะเขาเป็นบทความตีพิมพ์ในวารสารชื่อไวรัสก็คือไวรัสนี่แหละนะปี2016เนี่ยมีบทความหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าการลดลงของอุณหภูมิและความชื้นก่อนการติดเชื้อไรโนไวรัสในมนุษย์ในสภาพอากาศหนาวเย็นไรโนไวรัสเนี่ยจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดนี่แหละนะฮะเขาบอกเลยว่าการที่อุณหภูมิและความชื้นที่ลดลงไปเรื่อยๆในแต่ละวันเนี่ยนะอย่างเช่นหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวในความชื้นลดลงไปนะอุณหภูมิก็ลดลงไปเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อไรโนไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดเลยเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจึงเป็นปัจจัยสำคัญยังไงสำคัญที่ว่ามันมีบทความหนึ่งในวารสาร PNAS หรือ Proceedings of the National Academy of Science ปี2015เนี่ยมีบทความที่แปลเป็นภาษาไทยว่าภูมิคุ้มกันธรรมชาติต่อไวรัสไข้หวัดธรรมดาจะจำกัดการเพิ่มของไวรัสในเซลล์ทางเดินหายใจของหนูเมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าพอถ้าเขาทดลองเนี่ยถ้าให้หนูอยู่ในอุณหภูมิที่สบายๆอุ่นๆเนี่ยเอาเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดธรรมดาได้ใส่เข้าไปในหนูเนี่ยหนูก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าจับให้อยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำลงห้องที่เย็นลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะหนูมันก็ติดหวัดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าอุณหภูมิที่ต่ำลงเนี่ยทำให้ภูมิต้านทาน
ต่ำลงดังนั้นเนี่ยในหน้าหนาวเนี่ยทุกคนควรจะต้องพยายามระวังการติดเชื้อหวัดเราจะเห็นว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเป็นหวัดเยอะมากเพราะอะไรเขาอาจจะห่มผ้าไม่ดีนะฮะแล้วก็กินไม่ดีก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าห่มผ้าไม่ดีแล้วตัวเย็นเนี่ยทำให้เป็นหวัดง่ายเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องใส่เสื้อผ้าให้พอให้ดีพออาจารย์พูดอย่างนี้ดิฉันนึกภาพไปตอนสมัยเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเลยนะคะว่าพอหน้าหนาวทีไรเนี่ยเด็กแม้แต่ตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะต้องผิงไฟต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วผิวแห้งแก้มแตกเลยมีน้ำมูกไหลเกือบทุกคนเลยก็แสดงว่าอุณหภูมิที่ลดลงประกอบกับภูมิต้านทานของตัวเด็กมีน้อยกว่าผู้ใหญ่จึงทำให้ติดเชื้อไข้หวัดได้ง่ายกว่าคนอื่นใช่ไหมคะอาจารย์เด็กบางทีปรับตัวไม่เป็นคือเขาไม่รู้ค่ะแต่เราไปเด็กๆเราไม่ค่อยรู้อะไรบางอย่างนี่ไงถ้าว่าผู้ใหญ่ไม่สนใจนะบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่ไม่สนใจลูกหลานเนี่ยไม่เอาผ้ามาห่มให้เนี่ยเด็กก็หนาวแต่เด็กก็มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาคือออกไปวิ่งเล่นผมเข้าใจนะว่าโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยพอหน้าหนาวเนี่ยเขาให้เด็กไปวิ่งเล่นกลางแดดหรือว่าไปอ่านหนังสือไปทำงานกลางแดดเลยเพราะมันหนาวอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะถูกแต่ก็ไม่ถูกตรงที่ว่าแสงแดดก็มีอันตรายอยู่นะจริงๆเนี่ยควรจะทำให้ห้องอุ่นให้ได้ทำยังไงอาจารย์ติดฮีเตอร์เหรออาจารย์เป็นเมืองนอกเขาติดฮีเตอร์ใช่ไหมเมืองนอกบ้านเราใช่เดี๋ยวนี้โซลาร์เซลล์ก็ไม่ถึงกับแพงต้องปิดหน้าต่างอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีโซลาร์เซลล์มาทำฮีเตอร์ได้เนี่ยซึ่งโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ไม่ได้แพงแล้วนะปัจจุบันนี้เริ่มจะดีขึ้นเราหวังมีการบริจาคจากบริษัทใหญ่ที่ช่วยทำให้โรงเรียนเล็กๆเนี่ยอุ่นขึ้นโดยที่เด็กไม่ต้องไปเรียนหนังสือกลางแดดคือเรียนกลางแดดเนี่ยตาจะเสียพูดถึงเรื่องของผมเปียกการที่หัวเปียกเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิในตัวของเราลดลงไหมเพราะว่ามันชื้นมันแฉะมันเย็นอะปกติเนี่ยผมเราเนี่ยเป็นอวัยวะพูดว่าเป็นอวัยวะก็ได้นะที่จะคุมอุณหภูมิของร่างกายได้ด้วยนะเขาช่วยคุมอุณหภูมิคือผมเรากับเท้าเรามือเราเนี่ยสำคัญเป็นส่วนที่อยู่ปลายเนี่ยต้องทำให้อุ่นผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าเย็นผมเคยเท้าเย็นจนไมเกรนอะแล้วผมก็จับได้ว่าอ๋อถ้าเท้าไม่เย็นผมจะไม่เป็นไมเกรนง่ายผมก็เลยใส่ถุงเท้าเป็นประจำโดยเฉพาะเวลานอนเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรักษาเท้าเราให้อย่าเย็นเด็ดขาดโดยเฉพาะเวลานอนเนี่ยห่มผ้าถ้ามันร้อนมากก็อย่าห่มมากแต่ต้องห่มเท้าไว้อาจารย์เรื่องผมเปียกเนี่ยค่ะที่บอกว่าถ้าเรารักษาอุณหภูมิของเราให้คงที่แบบว่าไม่เย็นลงซึ่งเสี่ยงมากเนี่ยนะคะอาจารย์เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างการสระผมเช่นช่วงเที่ยงวันมีแดดจัดๆโดยที่ในห้องก็ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศเลยกับสระผมตอนกลางคืนประมาณสัก 4-5 ทุ่มแล้วในบ้านปรับอากาศเตรียมนอนแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเราไม่เป่าผมให้แห้งโอกาสที่จะเป็นหวัดได้ง่ายก็คือช่วงกลางคืนหรือกลางวันกลางคืนนี่จะเป็นง่ายๆเพราะว่ามันเย็นถ้าเราเปิดอยู่ในห้องแอร์นะค่ะแต่ถ้าไม่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยนะกรณีบ้านเราเนี่ยถ้าเราอยู่แบบบ้านธรรมดาเนี่ยสระผมกลางวันเนี่ยไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ไปเดี๋ยวเหงื่อออกมันก็เหม็นนี่แหละยังไงก็ต้องสระผมกลางคืนผมมาสระเช้าสระก่อนนอนตื่นเช้ามาผมไปขี่จักรยานก่อนแล้วกลับมาอาบน้ำผมก็สระผมอยู่ไปพอถึงกลางคืนก่อนนอนเหม็นไม่เหม็นก็ต้องสระเพราะมีความรู้สึกว่ามันผ่านมาเป็น10ชั่วโมงเงี้ยเหงื่อก็ต้องออกเพราะว่าเรากินอาหารเผ็ดอ่ะค่ะแล้วอย่างนี้คนสระผมบ่อยจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นหวัดหรือติดเชื้อไวรัสมากกว่าคนอื่นไหมถ้าเอาผมเป็นหลักนะผมสระผมทุกวันวันละ2ครั้งเนี่ยผมปีที่แล้วไม่เป็นหวัดเลยปีนี้ก็ยังไม่เป็นหวัดเลยก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นคือถ้าไหลตามที่ผมหัวแฉะไม่ว่าจะเป็นด้วยการร้อนหรือว่าไปทำออกกำลังกายไปทำงานมาหรือกินข้าวหรือว่ากินของเผ็ดอะไรเงี้ยนะถ้าแฉะเมื่อไหร่ผมจะเช็ดให้แห้งอย่าให้ผมเปียกแล้วก็โดนพัดลมก็ไม่ดีแล้วอาจารย์แล้วหน้าฝนเนี่ยความชื้นในอากาศมันสูงมันมีส่วนเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อโรคในอากาศด้วยไหมเยอะแยะนะเพราะว่าเชื้อโรคอย่างไวรัสเงี้ยก็ต้องการความชื้นแบคทีเรียยิ่งต้องการความชื้นหนักเลยเพราะฉะนั้นเราหายใจตอนหน้าฝนเนี่ยความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยเกือบร้อยหรือบางทีถึงร้อยเลยด้วยซ้ำซึ่งแสดงว่าชื้นมากเชื้อโรคได้จะอยู่เยอะเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คืออย่าให้ภูมิต้านทานตกเด็ดขาดอย่าหนาวต้องอย่าหนาวเด็ดขาดอาจารย์คะสรุปแล้วก็ยังไม่มีงานวิจัยใดๆที่บอกว่าถ้าผมเปียกไม่ว่าจะเปียกจากการสระผมหรือว่าเปียกจากฝนแล้วกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะเสี่ยงทำให้คนเป็นหวัดได้ง่ายเพียงปัจจัยเดียวใช่ไหมแต่ว่ามันจะต้องมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์มันต้องมีปัจจัยว่าเราไปเจอไวรัสไหมหรือว่าบริเวณที่เรานอนเนี่ยมีไวรัสเยอะไหมถ้าเราเลือกได้อย่างสมมติบ้านสะอาดเนี่ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องนอนในที่ที่ไม่เย็นมาก
พราะว่าปัจจัยหลักเลยคือความเย็นเนี่ยทำให้ภูมิต้านทานต่ำภูมิต้านทานต่ำเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเชื้อที่มันมีอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราติดเชื้อได้ค่ะซึ่งอุณหภูมิปกติที่คนเราจะอยู่ได้สบายๆก็น่าจะประมาณ25องศาเซลเซียสไหมคะผมอยู่ที่27นะเพราะว่า25ของผมหนาวไปเป็นคนขี้หนาวผมชอบประมาณ26-27เนี่ยประเด็นที่สำคัญคือห้องที่แห้งมากกว่าคือถ้าแห้งหน่อยเหงื่อเราระเหยได้ดีเราก็จะเย็นแต่ว่าถ้าห้องนั้นอุณหภูมิถึงแม้จะ25หรือแม้กระทั่ง20แต่ถ้ามีความชื้นสูงเนี่ยเราจะไม่สบายตัวแล้วเราก็จะเย็นแบบชื้นๆอันนั้นน่ากลัวเพราะฉะนั้นใครที่ชอบสระผมกลางคืนพอสระเสร็จปุ๊บเช็ดหัวหรือว่าใช้ดรายเป่าผมพัดลมเป่าผมให้แห้งไม่เกินสัก10นาทีเนี่ยก็คือความเสี่ยงในการเป็นหวัดโดยที่ถ้าบ้านสะอาดไม่มีเชื้อโรคอะไรใดๆความเสี่ยงก็น้อยใช่ไหมอาจารย์น้อยฮะคือมันอยู่ที่สุขอนามัยในบ้านเลยอ่ะสำคัญมากคือบ้านต้องอย่ามีฝุ่นเยอะแต่ว่าที่สำคัญก็คืออย่าปล่อยให้หัวเปียกนานเพราะว่าถ้าเกิดหัวเปียกนานอาจจะเสี่ยงเป็นเชื้อราได้ใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องเพราะว่าราชอบความชื้นแล้วที่สำคัญคือถ้าไม่มีไดเป่าผมก็ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าแห้งเนี่ยพันหัวไว้ถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้ชายไม่มีปัญหาผู้ชายนี่จะแป๊บเดียวก็แห้งเพราะบ้านเรามันร้อนแล้วก็ความชื้นถึงจะเยอะก็จริงแต่ว่าความร้อนแล้วก็พัดลมที่เป่าเนี่ยทำให้แห้งได้แต่ผู้หญิงเนี่ยถ้าผมยาวเนี่ยจะต้องเอาผ้าแห้งๆเนี่ยโพกหัวเพื่อดึงความชื้นออกไปเพราะฉะนั้นหลายคนจึงตัดปัญหานี้ด้วยการตัดผมสั้นอย่างผู้หญิงบางคนนี่คือตัดรองทรงเลยนะอาจารย์ดิฉันเคยตัดแบบซอยสั้นเลยอ่ะแล้วมันเบาสบายเวลาสระผมก็คือหลังการสระก็คือใช้มือสางๆใช้ไดร์เป่าผมไม่ถึง5นาทีก็แห้งแล้วอาจารย์ถูกต้องเป็นวิธีที่ดีแต่ว่าบางคนเขาไม่ชอบเขาอยากไว้ผมยาวอ่ะดิฉันเคยไว้ทั้งผมสั้นและผมยาวผมยาวนี่ก็คือยาวจนถึงเกือบถึงก้นเลยนะอาจารย์อันนั้นก็จะยากหน่อยเวลาสระผมทีก็ต้องให้เวลากับการเป่าผมไม่ต่ำกว่า20นาทีนะอาจารย์นั่งข้างหน้าพัดลมก็ได้มั้งพัดลมเป่าให้ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อนะคะวันนี้ก็ได้ข้อมูลความรู้กันไปหลายเรื่องเลยทีเดียวหมดเวลาสำหรับอภิกนาแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast Android Podbean SoundCloud และ Spotifyติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast